จบไปแล้วทุกคนก็คือมีทั้งหมด11ตอนส่วนตอนที่2จะเป็นแบบเบื้องหลังต่างๆใช่ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่น่ารักในปีนี้เนาะในปีนี้ใช่เนาะชอบความไปก่อนไปทีละคนเลยอ่ะพูดถึงซีรีส์เรื่องได้โอเคไม่งั้นเดี๋ยวเราเริ่มหมดเลยแล้วกันเนาะก็คืออ่ะเรารู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้มันก็ให้ความรู้สึกเหมือนตอนที่เราได้ดูซีรีส์ที่มันในช่วงแรกๆของช่องที่เราทำอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราหวนกลับไปนึกถึงบรรยากาศต่างๆสิ่งที่ชอบอันนี้นะเรารู้สึกว่าทำให้เราโดนพี่ซุงตกอะอย่างแรงเลยขอบคุณมากที่พี่ซุงได้มาเล่นเรื่องนี้แล้วทำให้เราแบบรู้สึกได้รู้จักเขาเอาตรงๆว่าตอนแรกที่ก่อนจะดูอะเราไม่ได้รู้จักเขามาก่อนแต่พอได้ดูอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าอุ๊ยคนนี้เขาน่ารักจังอยากรู้ว่าเขาคือใครก็เลยไปติดตามทำให้เราได้รู้จักอีกคนนึงก็คือน้องมาร์ครู้สึกว่าน้องมาร์คพลิกคาแรคเตอร์จากสิ่งที่เราเคยดูไปเพราะจากเหมือนเรื่องก่อนๆน่ะก็จะแบบว่าเป็นแก๊งแสบๆซ่าๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนเนี้ยเป็นไอ้เต้าตัวจุ้มน่ารักเรารู้สึกว่าเคมีของทั้งสองคนเนี้ยดีมากๆเข้ากันดีแล้วดูแล้วเขินเวลาที่มีฉากเชฟเอื้อกับน้องเอกอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเป็นฉากที่ดูแล้วแฮปปี้ดูแล้วมีความสุขเนาะอีกอันนึงก็คือเรื่องของอาหารซีเป็นอีกซีรีส์นึงที่รู้สึกว่าอาหารดูน่ากินไปทุกอย่างเลยอ่ะดีไปหมดเลยสำหรับเรื่องอาหารนะคะทุกคนนั่นแหละวันนี้รู้สึกว่าก็ดีใจที่ได้ดูนะคะคุณนนท์ล่ะคะสำหรับเราหรอแล้วก็คิดคล้ายๆเต้ยนะเพราะว่ามันหลายๆเรื่องที่เราดูมามันก็จะเป็นอีกคนละฟิลเนาะใช่ช่วงเอ็ดแคปมันก็จะไม่ค่อยมากอาจจะเป็นเพื่อนกันบ้างอะไรบ้างวัยเดียวกันอะไรนี่เป็นเอ็ดแคปที่แบบใช่ใช่พอมาเจอแบบโอ้ช่วงอายุที่แบบค่อนข้างต่างกันแล้วแบบมุมมองตัวละครมันก็จะมองเหมือนกันการแสดงออกมันก็จะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเหมือนกับเรื่องที่เราดูมามันก็รู้สึกเซอร์ไพรส์นะแล้วก็ได้ดูอะไรที่มันแบบโพเทสวยๆอาหารดีดูแล้วอยากไปเที่ยวน่านใช่ดูแล้วอยากไปเที่ยวน่านแล้วก็แบบโอ้อยากกินทุกอย่างไปหมดเลยอ่ะอยากเขาเรียกว่าไงอ่ะอยากลองไปเชฟสักวันนึงเนาะไม่รู้จะเป็นยังไงถ้ามีแบบเป็นพี่เอื้อเป็นผู้สอนก็ดีๆไหมคะอุ้ยเชฟหรือฉันจะเป็นคนน่ารักที่ทำอะไรไม่เป็นให้เขาสอนใช่ก็ยินดีที่แบบได้มารู้จักเนาะรู้จักน้องมาว่าคือแล้วก็พี่สุงด้วยเนาะดีใจที่เขารับด้วยฉันซีเฟิร์สตลอดเวลาพี่สุงอัพไอจีไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยฉันซีเฟิร์สตลอดเลยฉันแบบว่าตัดผมตัวยงเหรอตัดตัวยงใช่เตยเหรอคะมาถึงเตยใช่ไหมก็คล้ายๆเพื่อนแหละอ่ะก็คือแบบส่วนที่แบบเวลาเขาอยู่ด้วยกันอย่างเคมีของแบบพี่ซุงกับน้องมาก็คือดีจริงๆแบบเข้ากันดีแล้วเวลาเล่นเล่นก็ดูแบบน่ารักเป็นธรรมชาติดูแล้วก็แบบเอ้ยได้ยิ้มเขินอะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนเราอ่ะรู้สึกส่วนตัวนะเรารู้สึกว่าครึ่งแรกของเรื่องตั้งแต่เราเริ่มดูมาเราชอบแบบแทบทุกอย่างเลยแต่ว่าช่วงแบบหลังๆหลังจากกลับมาบ้านว่ามันแปลงแปลงไปเยอะเหมือนกันพอสมควรแบบบางไดอะล็อกหรือว่าบทเจออะไรบางอย่างคือเราไม่แน่ใจด้วยแบบสถานการณ์การถ่ายทำมันอาจจะแบบยากลำบากหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะมันก็เลยรู้สึกว่ามูดค่อนข้างเปลี่ยนไปเหมือนกันสำหรับเราแต่ว่าถ้าโดยรวมๆก็ถือว่าเป็นซีรีส์อีกเรื่องนึงที่โอเคก็คือดูแล้วแบบก็น่ารักดีอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบนักแสดงอย่างอ่ะเคมีเพื่อนหรืออะไรต่างๆก็คือดีอันเนี้ยชอบใช่ประมาณนี้ค่ะทุกคนเรื่องชมขอพาสไปเลยประมาณเพื่อนเรื่องเคมีเรื่องเด่นๆอยู่ไม่กี่เรื่องที่เป็นเรื่องที่ชมได้สำหรับเรานะถ้าเรื่องนี้ถ้าเกิดจะบอกต่อได้อะเคมีดีนักแสดงดีโปรดักชันดีในแง่ของอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยงานสายตาดีนะเคมีจริงๆโชคดีที่ได้สองคนนี้มาเล่นชื่นชมแค่นี้กับตัวละครหลักนะสำหรับเรานี่ขอนิดนึงถ้าเกิดเรื่องชมอ่ะเราชอบหมดเลยแต่ว่าอยากทำอะไรรู้ป่ะอยากให้รีชูตใจกูอยากให้รีชูตมากเพราะถ้ามีเวลาเราชอบหมดเลยนะเราชอบแคสติ้งทั้งหมดที่มีในนักแสดงทั้งหมดการแสดงเราว่าน้องอ่ะทำได้ดีแต่เราเชื่อว่าทำได้ดีกว่านี้ถ้ามีเวลาเราไม่รู้ปัญหาคืออะไรเราว่าปัญหาหลักสำหรับเราว่าเวลาในการถ่ายทำอ่ะมันน้อยแล้วมันมีฟุตให้เลือกน้อยเราอ่ะอย่างที่เราบอกเราเคยทำกับมาเคยรู้จักมาสิวันมาเรารู้ว่ามาเป็นคนอินเนอร์ดีเป็นคนที่ตั้งใจทำงาน
แล้วก็แบบเราว่ามาร์คทำกันบ้านเป็นคนทำกันบ้านเหมือนกันระดับหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเกิดมาร์คอยู่กับคู่เคมีที่เป็นคู่ที่เล่นนักแสดงด้วยแบบเนี้ยเราเชื่อว่าเขาจะทำออกมาได้ดีมากๆถามว่าเรื่องนี้ดีไหมอะเราว่าประมาณหนึ่งดีประมาณหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ดึงศักยภาพของนักแสดงทั้งหมดออกมาได้ขนาดนั้นคือตอนแรกเราลุ้นมากอย่างที่เราคิดเหมือนเตยมากครึ่งแรกเราชอบมากแต่เราไม่ได้ติดเราติดแค่เรื่องการตัดต่อที่มันดูยืดไปหน่อยแค่ช่วงแรกสำหรับแค่หนึ่งและสองหลังจากนั้นอะเริ่มสามและสี่แล้วดีมากพอหลังจากนั้นมาเลยคือรู้สึกว่าแบบมันเป็นซีรีส์ที่อย่างที่เพื่อนบอกคือช่วงตั้งแต่หลังกลับมาจากหน้าน่ะใช่เรารู้สึกมันเหมือนเปลี่ยนทีมใช่ใช่มันแบบอย่างเงี้ยทุกคนเหมือนเปลี่ยนอันเนี้ยเราไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าชอบหมดเลยนะเราว่านักแสดงทีมทั้งหมดที่แคสติ้งอะทำเราต้องกราบแคสติ้งเลยนะขอบคุณแคสติ้งเลยที่เลือกนักแสดงมาทั้งหมดอะนี่หมดเลยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเหมือนการทำกับบ้านของน้องมันน้อยมากๆเราว่ามันน้อยจนทำให้รู้สึกว่ามันไม่สามารถที่จะมาแตกของความตัวคาแรคเตอร์ได้ชัดขนาดนั้นนะเหมือนแบบไม่รู้อะและสำหรับเราอะเก็ตบทสำหรับเราปัญหาบทใช่ใช่ตัวบทคือปัญหานั่นแหละมันน้อยไม่ใช่สไตล์การกำกับด้วยนะเพราะว่าอะไรอย่างนี้อันนี้ชื่นชมว่าคือผู้กำกับอะสามารถทำให้เห็นความเป็นธรรมชาติของนักแสดงได้เป็นอย่างดีเรื่องนี้เราว่ามาร์คเล่นดีที่สุดเท่าที่เราเคยดูผลงานมาร์คมาเพราะฉะนั้นเราชื่นชมผู้กำกับที่เขาสามารถกำกับน้องออกมาได้แบบธรรมชาติน้องมาร์คเล่นได้แบบครบรถนะเพราะว่าเรื่องเนี้ยน้องเล่นแบบดีมากเราคู่ดีมากปัญหาก็คือบทเพราะว่าถ้าอยู่ไม่ไปปรับบทจากนิยายมากขนาดเนี้ยเราว่ามันจะดีกว่านี้มากเลยอันนี้ออกตัวในฐานะที่เราอะไม่ได้เคยอ่านนิยายนะแต่ตอนแรกเราตัดสินใจดูเรื่องนี้เพราะเราเห็นว่ามันเป็นบทมาจากนิยายของคุณแซมเราถึงตัดสินใจดูนิก้าพูดเต็มปากเพราะว่าเป็นแฟนนิยายเราเป็นแฟนนิยายคุณแซมแต่เราชอบสืบสวนแล้วก็เลยอ่านเฉพาะสืบสวนของคุณแซมแต่ว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นรักใสๆที่คุณแซมแต่งซึ่งเราไม่มีโอกาสได้อ่านแต่พอแบบเฮ้ยเอามาจากนิยายของแซมมอนหรอเฮ้ยอยากดูอยากดูก็เลยชวนเพื่อนทำซึ่งหน้าหนังอ่ะเราชอบอันนี้เสริมเพื่อนๆไปเลยว่ามาร์คชอบมากแล้วคือเรารู้สึกว่ามันมีจุดเสียดายเยอะๆอันนี้ถือว่าเป็นฟีดแบคให้กับทีมงานทุกคนเลยนะพยายามมองบวกแล้วก็พยายามที่จะช่วยหลายๆอย่างแล้วแต่ว่าอันเนี้ยเราว่ามันเป็นปัญหาจริงๆเพราะว่าอย่างตอนจบก็เห็นได้ชัดเลยว่าการตัดต่อกระโดดไปมาแบบไม่มีความเมคเซนส์ใดๆอยู่ดีก็ไปหน้าไม่มีที่มาที่ไปรู้เลยว่าฟุตหน้าน่ะถ่ายสต็อกมาตั้งแต่อันนั้นแล้วมาแปะน่าจะรอบแรกแล้วมีการเล่าเรื่องเป็น1 MV ฟรีๆแบบคือฟุตไม่พอขนาดนั้นน่ะต้องเล่าเรื่องแบบแรปอัพ1 MV ฟรีๆไปโดยที่แบบทิ้งไปเลยเวลาแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเสียดายว่ะคือด้วยความที่อันนี้เรื่องบทนะบทมีปัญหาเพราะอะไรรู้ปะจริงๆแล้วอะบทให้น้ำหนักกับอะไรที่มันไม่จำเป็นเยอะเยอะมากสำหรับเรารู้สึกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของการตัดต่อด้วยนะเป็นเรื่องของการที่ด้วยความที่ทามมิ่งมันมีปัญหาตั้งแต่ต้นเขาอาจจะมีคิวอะไรอย่างที่ว่าบอกว่าเขาเรียกว่าโควิดสถานการณ์อาจจะมีการสมมติว่าคิวปกติอาจจะมี30คิวมันถึงเวลามันถ่ายไม่ได้ถ่ายได้แบบ15หรือ20สมมติการที่เขาลดทอนแล้วเรื่องที่จะถ่ายเท่านั้นอะมันเป็นการเลือกซีเควนซ์ที่แปลกเกินไปเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาให้น้ำหนักกับอะไรที่ไม่จำเป็นเยอะมากอย่างคู่รองอันนี้เรารู้สึกว่าติดเพราะว่าตอนจบแล้วอะคู่รองมีน้ำหนักมากนะมากกว่าคู่หลักที่เรารอคอยเกือบจะเป็น1พาร์ทของเรื่อง EP นี้ก็คือ2 EP เนี้ยประมาณ2พาร์ทยังไม่มูฟจากเชฟเปมกับวิทย์อะวิทย์เปมวิทย์อะคือเรารู้สึกว่าแบบมันไม่ได้ไม่ดีนะทุกคนแต่เรารู้สึกว่าการให้น้ำหนักมันมีปัญหาคู่รออื่นๆด้วยคืออย่างบี้อีมอะมาแค่ไหนคือถ้าสุดท้ายแล้วอีไม่เดินเข้ามาเพื่อมูฟออนจากความรักครั้งนี้ไม่ต้องมีมันไม่เมคเซนส์ฉากพม่ามีทำไมไม่ต้องมีไม่มีก็งงเศร้าคือมันมีปัญหาทุกคนคิดออกว่ามันมีปัญหากับการมาของตัวละครหลายฉากที่ไม่พูดไม่ได้อะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนดูคนหนึ่งที่ตั้งใจมาดูมากๆเลยอะแล้วแล้วเราสัมผัสได้แบบนี้ก็เลยต้องพูดนะนี่ถือว่าเป็นฟีดแบ็กแค่เสียดายมากกว่าเราเสียดายมากกับการอยากให้รีโชดแบบอยากให้รีโชดมากๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราเข้าใจแหละเราว่าเรื่องสัญญาของตัวช่องที่จะต้องออนด้วยเพราะว่าอันเนี้ย
เราเข้าใจทางช่องอ่ะเหมือนแบบตารางมันลงไปแล้วระยะเวลาตารางในช่วงเวลาตรงนั้นไปแล้วต้องออนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคนต้องถ่ายให้ทันที่สุดมันก็คงเป็นงานลวกจริงๆการบ้านที่จะทำมันก็คงน้อยลงมากๆกับการที่เราจะทำอะไรแบบนี้มานั่งรีชูดหรือการที่จะมาคิดใหม่หรือการที่รู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วยังจะทำใหม่มันก็ทำไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะเราซื้อตารางไปแล้วถูกไหมแต่สำหรับเราอ่ะเรารู้สึกว่าเราอยากให้ทำใหม่แบบอยากเราหรือไม่ก็มีเรื่องใหม่ไปเลยอยากให้สองคู่เนี้ยใช่เราอยากมีเรื่องใหม่ไปเลยก็ได้เราอยากเชียร์เรารู้สึกว่าเราว่าคู่มากับคู่ทรงอ่ะมีความแบบมีความโอเคมากเขาน่ารักแล้วเขาธรรมชาติดีมากมีความมีเราว่าเขาดูกลมกล่อมอ่ะเขาดูเป็นคู่ที่รู้สึกว่าเขาแบบแมทช์กันพาสุดท้ายตอนที่นั่นน่ะเขานั่งไม่ต้องทำอะไรเลยเออมันรู้สึกว่าคือเขารู้สึกว่าถ้าเกิดเขาเล่นเรื่องหน้าแล้วคู่กันอ่ะมันอาจจะดีเพราะด้วยความสนิทแล้วรู้สึกว่าคือเขาเคมีทำให้เรารู้สึกเขินได้ยิ้มกันนิดๆก็คือเขินมันทำมาทำให้เรารู้สึกเศร้าแล้วร้องไห้ได้กับหนังที่ในตัวหนังที่ไม่ได้รู้สึกว่าไม่มีอะไรต้องรู้สึกเศร้าหรือร้องไห้ขนาดนั้นแต่ทำให้เรารู้สึกได้มันถือว่าดีนะเราว่าอันเนี้ยเราให้แต่ว่ามันขาดเกินเหมือนกูไปแบบโพล่าเหมือนกันมันแบบเหมือนกูจะเศร้าเสร็จกูบอกว่าแบบมันชอบไหมมันชอบนะแต่ในความรู้สึกเราคือมันไม่กล้าบอกต่ออ่ะมันมีจุดที่เป็นแผลแบบมันเยอะจนเกินไปก็ครึ่งครึ่งนะในความรู้สึกเราเออครึ่งแรกเราก็จอยกันมากเลยอาหารปลาแรมแบบมึงทุกคนจริงมันคือไม่อร่อยอ่ะแต่ว่ากินได้คืออย่างครึ่งแรกที่เราแบบดูแล้วแบบวีดมากทุกคนทุกอย่างแบบดีมากเลยนะเอาจริงๆทุกคนตั้งแต่แบบฟู้ดอาหารอ่ะตอนนั้นแบบจัดเต็มแบบเพี้ยแบบถ่ายมาโหสวยควันพัดหลังงานแข่งเป็นยังไงอ่ะฟิลแบบฟิลอะไรบ้างที่อิ่มเอื้อยังสวยกว่านึกออกปะกินต้มจืดแล้วใส่ปลาร้ามึงไม่เข้ากันเลยมันไม่เข้ามันงงของมึงเท่าไหร่มันเป็นรสชาติแบบแล้วพวกจะไปให้น้ำหนักกับหลายๆคู่ซึ่งแบบมันไม่จำเป็นอ่ะการที่จะทำให้เราอินกับตัวละครจริงๆอ่ะเขาปูมาตั้งแต่พาร์ทหน้าไม่ต้องกลับมาแข่งเลยก็ได้นะจบเลยที่ได้เนี่ยคือจบแล้วกูให้5ตอนจบเลยคือตั้งแต่มีแข่งมีอะไรคือพอทำไม่ถึงด้วยเรารู้สึกว่าแบบเสียของไงเสียดายหมดแล้วแบบแล้วแบบว่าไม่พบโยนโทฟี่ทำไมวะไหนตอบกูไม่รู้การแข่งไม่ใช่ทุกอย่างก็แต่ว่ามันไม่ตอบอะไรไม่ตอบอะไรเลยแล้วมันไม่ได้คำตอบแล้วเหมือนอย่างตอนที่น้องโกรธเชฟอย่างเงี้ยก็ลงว่าโกรธทำไมอ่ะอย่างกับที่เราเคยพูดกันไปก็ตลกมากที่พี่เต้พูดมาพี่เต้บอกว่าอะไรนะเหมือนแช่อ่างน้ำออกมาก็คือเปลี่ยนร่างหนึ่งทั้งแบบตอนที่แบบน้องงงว่าอยู่เชฟทำไมทำแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็มีพบจากที่พอใช้น้ำลุกขึ้นมาก็คือเปลี่ยนร่างเลยมีน้องมาขำพาที่แล้วจำได้มีน้องมาเมนน้องบอกว่าจะเป็นอะไรหรอครับผมเข้าใจเด็กเมื่อวันซืนแล้วแบบโอ้เด็กเมื่อวันซืนว่าไงขี้แพ้แล้วพี่หมูก็อยู่ก็หายไปเลยพี่หมูก็หายไปเลยแล้วก็เดินไปกับพี่พบใช่สินันทาจริงอยู่ๆก็เหมือนนัดกันมานั่นแหละทุกคนแต่ถามว่ารู้ก็ดีใจที่ได้ดูอ่ะก็ดีใจแต่ก็เอาใจช่วยจนแบบสุดใจจะกั้นเหมือนกันสำลักน้ำแล้วเอามาเอาใจช่วยแบบหน้าออกมาเช็คได้เลยทุกคนเราเรียกตามจริงอยู่แล้วเพราะว่าเราในฐานะคนดูคนนึงเรามีสิทธิภาพอะเนาะด้วยความว่าเราเวลามันน้อยด้วยเราก็รู้สึกเสียดายเพราะว่าคือเราจะรีแอคกันสักเรื่องนึงอ่ะคือมันต้องไปคิดกันเยอะมากว่าเราจะทำเรื่องอะไรกันด้วยเพราะเราไม่สามารถทำทุกเรื่องที่มันมีได้เพราะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดระยะเวลาอันคนที่มาดูไว้มีอาจจะเพิ่งรู้ว่าเออทุกคนมีงานประจำที่ทำงานคนละที่ทำคนละแบบทำงานคนละเวลาฉันน่ะขับรถมา70โลเพื่อมาดูซีรีส์เรื่องนี้เรื่องเดียวมึงตอนจบวันนี้ตอนแรกก็จะไม่มาดูด้วยแต่เพื่อนเขาบอกมึงมาดูได้มึงมาดูเลยกูโอเคกูมันต้องดีแต่ว่าพี่ไว้วันนี้ตอนจบมาหรอกูอยู่ไหนคะกูอยู่นู่นค่ะแอคสตูดิโอแล้วเพื่อนอยู่นวมินทร์ค่ะคือกูสั่งขับมาแล้วก็รู้สึกแบบฟีลแบบโอเคเป็นน้องน่ารักผมเป็นคนน่ารักครับแหละทุกคนแล้วความแล้วแบบได้อะหรอกที่เชฟเปรมกับวิทพูดกันอ่ะก็คือแบบถ้ากูไปพูดกับสักคนนึงอ่ะน่ารักผมไม่อยากเป็นคนน่ารักเฉยๆอ่ะครับผมทุกคนโสด
ทแบบเป็นไดอะล็อกที่ไม่เกิดขึ้นจริงในชีวิตนี้ไม่ได้บอกว่าความรักแบบนี้ไม่มีมึงถ้ากูพูดแบบนี้กับมึงมึงด่ากูป่ะคือมันแปลงกูขำแล้วกูน่ารักเนี่ยตอนยังไม่ลิเกห้องนี้เลยอยากทำให้เรากลับไปอ่านนิยายนะอยากไปรู้ว่าข้างในแต่ว่ามีน้องมาเมนว่านิยายแบบดีดีมากกล้าพูดเลยอ่ะว่าคุณแฟนไม่เขียนไดอะล็อกแบบนี้แน่นอนขนลุกเบาๆอันนี้แบบอองตรงนะเราว่าไดอะล็อกมันมันเบียวมากกว่ามันดูเบียวมันดูเบียวแบบเบียวแบบคือหมายถึงว่าถ้าเป็นเราก็คงไม่เอาคำพูดขนาดนี้มาพูดกันประมาณนั้นนะทุกคนเอาแบบว่าเป็นเอาประสบการณ์ชีวิตไม่เคยเจอแบบฟิลเนี้ยมันไม่เกิดขึ้นในชีวิตเราไม่ยินแต่ว่าใดๆก็คือเหมือนกับว่าเหมือนเป็นข้อเสนอแนะจากแง่มุมนึงในความคิดของเราไม่ได้อยากแบบไม่อยากไปเบรมหรือไม่อยากทำให้เขาอะรู้สึกแย่นะแต่เราแค่อยากเราอยากแค่รู้สึกว่าอยากทำให้มันดีเพราะรู้สึกว่าเราอ่ะดีใจมากที่คือแบบมีซีรีส์วายเป็นแบบอาหารแล้วเป็นช่วงเอจแกปที่เอจแกปที่ดีมากๆอันนี้เราบอกเลยว่าทุกอย่างวัตถุดิบมันดีมากแต่มันฟิลเดียวกับที่กูบอกว่าคือกินต้มจืดใส่ปลาร้ามึงคือมันไม่เข้าแล้วมันก็รู้สึกว่ามึงตอนแรกกินรสต้มจืดอร่อยมากแต่เทน้ำปลาร้าใส่ปุ๊บอ้าหายไม่อร่อยเลยมันคงไปส้มตำเลยอย่างเงี้ยไปปรุงมาไม่อร่อยไงอย่างที่บอกแล้วก็เลยรู้สึกว่าเสียดายคือที่เสียดายไม่งั้นน่ะถ้าทีมงานอ่ะรู้สึกว่าเออมันแบบรู้สึกว่าอยากให้แบบพัฒนาไปกว่านี้หรือยังไงอาจจะแบบเอาแก๊งเดิมไปทำเป็นเรื่องใหม่เลยก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้ไหมก็ถือว่ารอบเนี้ยคือสิ่งที่เราเสนอแนะเหมือนกับว่าเป็นฟีดแบคให้ทีมงานแหละเนาะเผื่อแบบงานต่อๆไปก็เป็นกำลังใจมากันไปเวลาแบบถ้าเขามีเวลาถ่ายหรือว่าสามารถออกกองหรืออะไรอย่างเงี้ยได้มากกว่าช่วงนี้อะไรเงี้ยเราก็หวังใจว่ามันจะพัฒนาไปซึ่งแบบว่าเนาะตามความคิดเราไม่ใช่จะอวยอย่างเดียวนึกออกไหมเราก็ต้องแบบตามนั้นเขาก็ทำมาดีนะกันแบบไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นค่ายใหม่อะไรด้วยนะไม่เกี่ยวเลยค่ายเราก็ด่าหมดให้เราไม่ชอบจริงๆอะไรที่มันติดนิดนึงก็แบบสักหน่อยนึงอย่างที่เดวิดทำออกมาเราว่าเป็นการตัดต่อที่ค่อนข้างใหม่นะอย่างช่วงแรกนะ 1-4 อ่ะก็ตัวใหม่แปลกแล้วก็การทำพวกมุมกล้องต่างๆอ่ะเรารู้สึกว่าเราชอบนะในตอนนั้นนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าการให้อาหารใช่การให้สิ่งของการทำอาหารมันทำให้เราอยากกินมากๆแบบทำให้เรารู้สึกว่าเต็มที่กับเชฟเขามีความเป็นเชฟจริงๆเพราะอาหารมันสวยจริงๆมันดูมีความแบบว่าคนนี้มีเทสที่ดีประมาณนั้นเลยแต่หลังๆก็มีความแบบมันเริ่มหายเรื่องคาแรคเตอร์เรื่องซิกเนเจอร์ของหนังก็หายความเป็นเชฟก็หายอาหารก็เปลี่ยนอาหารก็ดูไม่มึงเอาไหมอย่างขอสู้สรุปเลยที่เราคุยกันแบบมึงยิ่งตอนแข่งอาหารนะมึงอย่างร้านแม่อ่ะแบบอย่างหลังร้านแม่นวลแม่นวลอ่ะอาหารมันดูแบบสวยมากอาหารน่ากินหรือแม่ก็เอาง่ายๆมึงคือร้านเชฟเอื้อแค่อีผัดไทยกุ้งอ่ะมึงชนะแล้วอีแพ้แซวเลยสวยกว่าตอนที่ไปแข่งเลยพุ่งตัวมาเริ่มเติร์ดตอนที่อะไรนะตอนที่ไปน่านที่แบบนั่งกินขนมหวานแล้วก็แบบอะไรนะข้าวซอยอ่ะน่ากินแบบน่ากินมากเห็นแล้วอยากแต่ข้าวผัดปลาสลิดคือแห้งข้าวผัดปลาสลิดคือน้องแข่งแล้วทำไมต้องแข่งพร้อมกันวันเดียวกันนะเดินสวนอะไรตรงนั้นแล้วอาหารของมาคือน้องเหมือนไม่มีเวลาแต่งจานแล้วอะแต่ว่าคุณเหลือเวลาอีก5นาทีทุกอย่างต้องพร้อมจานคุณต้องจัดแล้วเร่งมือค่ะไม่ทันเลยไม่คือขอโทษที่ทุกคนเนี่ยอาจจะงงว่าทำไมถึงไปโฟกัสเรื่องนั้นคือแกเข้าใจมาว่าทั้งหมดทั้งมวลอะคีย์หลักในเรื่องอะปมหลักใหญ่ๆคือการแข่งขันนะทำอาหารมันคือการแข่งขันของปูมาแต่แรกเลยนะที่จะให้เชฟ coming of age หรือการที่จะก้าวผ่านปมตองตัวเองที่เคยแพ้ความเป็นลูเซอร์ของตัวเองออกมาเขาเลือกแล้วคือคาแรคเตอร์ของเขาเป็นคาแรคเตอร์ที่เขาเสียใจจากความรักแล้วเขาจะต้องก้าวผ่านความรักและความแพ้ที่เคยแพ้มาแบบทั้งหมดอะความลูเซอร์ที่ตัวเองต้องลุกออกมาเพื่อจะมาแข่งอันเนี้ยแต่กลายเป็นแบบยอมแพ้เพื่อเธอข้าวผัดไม่ใช่ข้าวผัดผัดสลิดสิเป็นสปาเกตตี้ไก่ทอดไก่ทอดไก่ทอดมึงแล้วก็ยอมแพ้เพื่อเธอไงใช่เพราะว่าพี่พ่อมาขู่เดี๋ยวมาบอกว่าก็ถ้าอยากไปก็ไปรับของอยู่ไรใช่ไม่เพราะว่าเพราะอะไรเพราะคำโปยซีรีส์ของยูคือซีรีส์วายกินได้อะยูคือจุดเด่นคือของกินของกินแล้วก็ยูทำไม่ถึงมันก็นะมันถึงมาหมดอ่ะแต่พอแบบพอครึ่งหลังใช่ก็บอกแล้วว่ากลับสั่งอาหารมาแล้วแบบก็บอกแล้วกลับมาจากนั่นก็เปลี่ยนไปเลยก็เลยรู้สึกฟีลแบบ
มันอาจจะไม่ทันหรือเปล่าหรืออะไรยังไงอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมาดีมาหมดแล้วอย่างร้านอาหารของเปรมร้านขนมเปรมก็โอเคนะก็สวยนะน่ากินนะเป็นทองเงินนั่นแหละทองเงินอ่ะไม่รู้คืออะไรที่เอามาแปะไม่รู้ว่าเป็นเงินปล่อยเงินนะสวยนะโอเคนะดียังดีอยู่เลยน่าจะเป็นช่วงแรกที่ได้ถ่ายค่ะหรือข้าวต้มมึงข้าวต้มอร่อยดูน่ากินมากข้าวต้มมันดอยข้าวต้มดอยก็น่าถ่ายตั้งแต่นั่นไปรอบนั้นไงรอบเดียวอาหารสวยมากมาร์คสีวันคือโอ้แสงรอดดุจเทพอันไหนที่ว่าดีก็ดีแหละทุกคนอันที่ติดก็ติดจริงนั่นแหละก็เราก็รู้สึกว่าเออมันก็เสียใจคือเอาพูดเนี่ยความทั้งหมดคือความเสียดายและเสียใจด้วยเพราะเสียใจที่แชร์แบบคืนเนี่ยไปบอกเพื่อนมาเยอะมากรอบตัวพอดตอนนั้นดู EP 3แบบมึงว่าน่ารักมึงกูชอบมากเลยอ่ะกูไม่คิดว่ามาแล้วบอกเพื่อนไม่คิดว่ามาอีไวร้องไห้น้ำตาหลั่งมึงกูชอบไม่อยากมาบอกน่ารักก็อยากดูแบบอยากให้ทุกคนไปดูแบบไปตามนะอะไรอย่างเงี้ยพอมาดูเนี่ยแล้วแบบเขินกันนะจริงก็แล้วคือกูบอกนะคือนั่นแหละน่ารักคนก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่เราทำมาจนจบแล้วแหละตอนที่เสร็จแล้วน้องก็ทำนะคะเดี๋ยวไปดูกันอาจจะมีมุมมองหุ้มกับอะไรบางอย่างที่เขาจะบอกเรามากขึ้นว่าทำอะไรได้ฟังเป็นแบบนี้เนาะอย่างนี้เนาะอะไรช่างง่ายก็ให้กำลังใจทุกคนแล้วกันนะนี่อาจจะไปแบบเหมือนกับว่าพวกเราก็จะเป็นกำลังใจให้ต่อไปนะคะผมเราชอบไปแล้วเราก็ตามให้กำลังใจนะคะใช่ครับมาสูงในเรื่องติดเพื่อก่อเนาะติดเพื่อก่อเนาะติดเพื่อก่อใช่ใช่ครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับขอบคุณเพจรีวิวด้วยนะคะขอบคุณครับวีอายุอ่านว่าวิวนะจ๊ะกันจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะกด subscribe ครับกดกระดิ่งกิ๊กให้เราด้วยนะคะแล้วพวกเราเหมือนเดิมมี3ช่องทางทั้งทาง Facebook Twitter Instagram ชื่อ Wattpad Channel สำหรับวันนี้พวกเราทั้ง5คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย